พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์เทวตาปุญโญชนะคาถาว่าด้วยการเชิญเทวดากราบนมัสการเพื่อให้เทวดาอนุโมทนาบุญจากการฟังพระพุทธมนต์แล้วกราบนมัสการคาถาประพันธ์ของบุรพาจารย์ประวัติความเป็นมาเทวตาปุญโญชนะคาถาเป็นคาถาส่งเทวดาเพื่อใช้สวดอัญเชิญเทวดากราบนมัสการเมื่อแรกที่จะเจริญพระพุทธมนต์ได้มีการชุมนุมเทวดาหรืออัญเชิญเทวดามาเพื่อฟังการเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งถือว่าเป็นการแบ่งส่วนบุญไปให้สรรพสัตว์ทุกจำพวกทุกหมู่เหล่าแม้กระทั่งเทวดาซึ่งมองไม่เห็นตัวก็แผ่เมตตาจิตไปถึงเนื้อความในท่อนแรกของคาถานี้เริ่มต้นด้วยการแผ่เมตตาจิตไปในหมู่สัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยจากนั้นได้แนะนำเทวดาให้อนุโมทนาบุญกุศลที่บำเพ็ญมาซึ่งก็รวมถึงบุญอันเกิดจากการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเทวดาจะได้อานิสงส์แห่งบุญนั้นด้วยต่อจากนั้นก็เป็นการแนะนำเทวดาให้เกิดศรัทธาในการให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาแล้วเชิญให้เทวดากราบต่อจากนั้นก็ขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายให้คุ้มครองรักษาเทวตาอุโยชนคาถานี้นิยมสวดทุกครั้งที่มีการชุมนุมเทวดาเทวตาอุโยชนคาถาทุกขปัตตาจเนกทุกขาปยาปัตตาจเนกปยาโสกปัตตาจเนกโสกโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจตังเหหิสัมปตังบุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาตานังตตันตุสัพพะยะสีรังสัพพะภาวนาปิรตาโหตุตัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรัปปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเตนรักขังปมนามิสัพพะโสคำแปลขอสัตว์ทั้งหลายที่ประสบทุกข์จงเป็นผู้ปราศจากทุกข์ที่ประสบภัยจงปราศจากภัยที่ประสบความเศร้าโศกจงสังโศกขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงอนุโมทนาบุญสมบัติที่ข้าพเจ้าทั้งหลายสร้างสมมาแล้วนี้เพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวงขอเทวดาทั้งหลายจงให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาด้วยศรัทธาทุกเมื่อขอเชิญเทวดาที่มาชุมนุมกราบไปเถิดพระพุทธเจ้าทั้งปวงล้วนทรงพละกำลังด้วยเดชแห่งกำลังของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและด้วยเดชแห่งกำลังของพระอรหันต์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอน้อมนำเดชทั้งปวงนั้นมาเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาพระวัตถุสัพพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยคาถาประพันธ์ของบุรพาจารย์ประวัติความเป็นมาพระวัตถุสัพเป็นบทสวดมนต์ที่ใช้สวดปิดท้ายทุกครั้งที่มีการสวดมนต์โดยน้อมเอาพุทธานุภาพธัมมานุภาพและสังฆานุภาพให้เกิดสัพพมงคลต่างๆนำมาซึ่งความสุขสวัสดีตลอดกาลพระวัตถุสัพพระวัตถุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาสวัสดีพระวันตุเตคำแปลขององค์คนทั้งปวงจงมีขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงคุ้มครองรักษาด้วยพุทธานุภาพทั้งปวงขอท่านจงประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดกาลทุกเมื่อเทอญขอองค์คนทั้งปวงจงมีขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงคุ้มครองรักษาด้วยธรรมานุภาพทั้งปวงขอท่านจงประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดกาลทุกเมื่อเทอญขอมงคลทั้งปวงจงมีขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงคุ้มครองรักษาด้วยสังฆานุภาพทั้งปวงขอท่านจงประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดกาลทุกเมื่อเทอญนักขยับคาถาว่าด้วยอนุภาพแห่งพระปริตคาถาประพันธ์ของบุรพาจารย์
ประวัติความเป็นมานักขัตยักษ์เป็นคาถาแสดงอานุภาพแห่งพระปริตรว่าสามารถป้องกันบาปเคราะห์อันเกิดจากอำนาจแห่งดาวนักษัตเหล่ายักษ์และพูดผีปีศาจทั้งหลายใช้เป็นบทสวดต่อท้ายในกรณีมีการเจริญพระพุทธมนต์ที่เกี่ยวกับการป้องกันเคราะห์หามยามร้ายหากเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลทั่วไปจะจบลงที่บทภวตุสัพนักขัตยักษ์ใช้สวดปิดท้ายพระปริตรทั้งหมดเพื่อเป็นการย้ำถึงอานุภาพแห่งพระพุทธมนต์อีกครั้งให้ผู้ฟังได้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นในอานุภาพแห่งพระพุทธมนต์ว่ามีเดชานุภาพในการป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆได้จริงบทนักขัตยักษ์นักขัตยักษ์กปูตานังปาปักกะหะนิวารณาปริตสานุภาเวนะหันทวาเตสังอุปัตตเวนักขัตยักษ์กปูตานังปาปักกะหะนิวารณาปริตสานุภาเวนะหันทวาเตสังอุปัตตเวนักขัตยักษ์กปูตานังปาปักกะหะนิวารณาปริตสานุภาเวนะหันทวาเตสังอุปัตตเวธรรมพระปริตรสามารถป้องกันบาปเคราะห์อันเกิดจากอำนาจแห่งฤกษ์ยามยักษ์และพูดผีปีศาจทั้งหลายได้ด้วยอนุภาพแห่งพระปริตรที่ได้สวดมาตั้งแต่ต้นจนจบจงกำจัดอุปัตตวันตรายทั้งหลายอันเกิดแต่อำนาจแห่งฤกษ์ยามเป็นต้นให้พินาศไปพระปริตรสามารถป้องกันบาปเคราะห์อันเกิดจากอำนาจแห่งฤกษ์ยามยักษ์และพูดผีปีศาจทั้งหลายได้ด้วยอนุภาพแห่งพระปริตรที่ได้สวดมาตั้งแต่ต้นจนจบจงกำจัดอุปัตตวันตรายทั้งหลายอันเกิดแต่อำนาจแห่งฤกษ์ยามเป็นต้นให้พินาศไปพระปริตรสามารถป้องกันบาปเคราะห์อันเกิดจากอำนาจแห่งฤกษ์ยามยักษ์และพูดผีปีศาจทั้งหลายได้ด้วยอนุภาพแห่งพระปริตรที่ได้สวดมาตั้งแต่ต้นจนจบจงกำจัดอุปัตตวันตรายทั้งหลายอันเกิดแต่อำนาจแห่งฤกษ์ยามเป็นต้นให้พินาศไป